นักศึกษาไอทีศิลปากรภูมิใจนำเสนอวิธีการแก้เบิร์นเอาท์ซินโดรมให้เสียงภาษาไทยโดยนักเรียน SU สวัสดีค่ะทางกลุ่มเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือภาวะหมดไฟในการทำงานค่ะซึ่งภาวะนี้นะคะเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจค่ะโดยอาการของเบิร์นเอาท์ซินโดรมเนี่ยก็จะมีการเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือรู้สึกหมดพลังด้านจิตใจค่ะมีทัศนคติเชิงลบต่องานของตนเองหรือขาดความเชื่อมั่นในงานของตนเองค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงค่ะซึ่งเราก็อาจจะมีตัวอย่างของการเบิร์นเอาท์ซินโดรมมาให้รับชมกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมวิดีโอนะครับเราขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มเราก่อนนะครับผมว่ามีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิก็จะมาทำคลิป Walk 1วันนะคะโดยแพลนของเราในวันนี้นะคะก็คือการมานั่งดูคลิปวิชาการตลาดย้อนหลังกันค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะฟังไม่ทันก็เลยต้องมานั่งดูแล้วก็มานั่งจดเลคเชอร์ย้อนหลังค่ะยังไงก็เดี๋ยวขอไปดูแล้วก็ไปจดเลคเชอร์ก่อนนะคะหลังจากดูแบบวอล์กของหลายๆคนนะคะเราในวันนี้ก็คือจะไปมอเพราะว่าอยู่บ้านนั่งๆนอนๆเรียนออนไลน์แบบว่าหลายประตูกูว่าแม่งรับทุกประตูแบบนี้นะคะก็เลยอ่ะวันนี้ไปมอเราก็เลยแบบมีกำลังที่จะมาถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่ามันน่าจะเป็นวันที่ไม่น่าเบื่อนะคะเพราะว่าแล้วแต่ว่าเพื่อนที่มอก็คือไปน้อยเหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะยังไงกันนะไปก็เรียนเสร็จแล้วกำลังมากินหมูคนไทยค่ะขอชิมโมกนะคะมากินได้นะอร่อยมากร้านเด็ดดังของศิลปากรเดียวไปจ้ะอันนี้เสร็จแล้วเราก็มาคุยงานกับเพื่อนต่ออีกนะครับ
ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับทั้งเรียนแล้วก็คุยงานกลุ่มอีกนะครับก็งานช่วงนี้เยอะมากแล้วก็ทุกคนต้องคุยงานนะครับก็เครียดกับงานที่ต้องทำเพราะว่าเป็นไฟนอลโปรเจกต์หมดเลย wow. แล้วก็ผมคิดว่าอาจจะออกไปข้างนอกนะครับไปหาอะไรทำหน่อยดีกว่าจะได้แบบผ่อนคลายจะได้ไม่เครียดเพราะว่างานเยอะเลยครับแต่ละทีโอเคครับทุกคนนี่ผมก็ออกมาข้างนอกแล้วก็กะว่าจะมารดต้นไม้ดีกว่านะเพราะว่าดูแห้งมากเลยวันนี้ก็กะว่าจะหารดต้นไม้สักหน่อยสิว่ามีต้นไม้อะไรกระจายบ้างอันนี้ต้นกระบองเพชรนะครับที่บ้านปลูกเอาไว้อันนี้ก็เป็นกระบองเพชรที่บ้านปลูกเอาไว้ต้นน้ำสักหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงนะคะเราเพิ่งตื่นเลยแล้วตอนบ่ายเราก็มีเรียนที่คณะที่ม.เรียนอีกแล้วเรียนอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะวาร์ปให้ไปดูบรรยากาศตอนเรียนเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะไปหาเพื่อนไปกันเลยเพื่อนอยู่หน้าบ้อนนะคะต้องพักคุณไปแล้วด้วยไปบ๊ายบายด้วยไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมไม่เห็นมีกูเลยมันมีมึงไงว้าวค่ะแล้วเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อกันค่ะตอนนี้นะคะมิ้งก็เรียนแล้วก็เลคเชอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปหากิจกรรมทำให้มันรีแลกซ์นะคะเพราะว่านั่งเรียนมานานแล้วนะคะก็คิดไว้ว่าจะไปเล่นตู้เกมแล้วก็จะไปหาอะไรเล่นที่ DIY กันค่ะงั้นก็ไปดูกันเลยค่ะThank you.
าแล้วเหนื่อยมากถึงบ้านแล้วตื่นนอนแล้วแล้วก็เราได้ส่งต่อน้องเต็นให้กับคุณแม่คนใหม่นะคะเราก็เลยจะมาแพ็กการ์ดกันการเก็บการ์ดนี่เป็นแบบงานอดิเรกของเราเลยนะคือแบบเห็นแล้วแบบว่าเห็นกลับมาดูแล้วมันก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขไปกับเรานะคะสองใบไปหาคุณแม่คนใหม่กันอย่างแรกเราก็ใส่ซองใส่ก่อนใช้น้องคนนี้ก็คือจั่วปังในการดามนะคะก็รับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ทำเหมือนกันเสร็จแล้วนี่ก็คือรอใส่ซองแล้วก็บับเบิ้ลแล้วก็ส่งให้คุณแม่คนต่อไปเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ3ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปคุยงานอีกแล้วนะก็คือกลับมาก็ต้องคุยงานอีกนะคะเสิร์ชของเกาหลีอ่ะเปิดวันนี้ก็ไปคุยงานก่อนนะแล้วก็ฝันดีค่ะทุกคนIf I could pour a toilet that I show through the curtain, could I make a fool of you? Would I? Would I? Why do I keep on making mistakes? What should be done? I'm getting tired. I'm not the one that I thought I was. I go to bed in a dreaming world. I don't know.When you call my name, 가슴 아파 널 심장이 쿵 쿵 If I could hold a toilet that I should feel on 그 감정 근데 내 가슴을 뛰어 원하ตอนนี้ผมก็ต้นไม้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายซะหน่อยไปดูกันดีกว่าก็สนุกมากๆเลยนะได้ออกกำลังกายได้รดน้ำต้นไม้ครับก็รู้สึกว่าใครเครียดไปได้เยอะเลยกับงานครับรู้สึกว่ากิจกรรมอันนี้ก็คือผมรู้สึกหายเครียดเลยครับจากการทำงานก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านนะคะแต่เราต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เติมพลังเราก็คือของกินนั่นเองเราก็จะไปหาของกินอร่อยๆกันเลยครับไปเลยนี่เขาเอามาเสิร์ฟแล้วของเราที่จะกินวันนี้ก็คือผัดซีอิ๊วหมูโคตรน่ากินรู้สึกรักค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบจะ3ทุ่มแล้วนะคะที่เห็นปิดไฟข้างหลังนะคะเพราะว่าเราจะมาดูซีรีส์กันซึ่งซีรีส์ที่เราจะดูนะคะเป็นซีรีส์เกาหลีชื่อว่า Forecasting Love and Weather เป็นซีรีส์ที่เพิ่งออกมาฉายนะคะพระเอกคือซงผัง
ซึ่งแบบเรารอมานานมากเลยนะคะแล้วก็จะดูทั้งหมด2ตอนตอนละตีไปประมาณ1ชั่วโมงก็เป็น2ชั่วโมงแต่ไปดูกันconsumer product product component product mix คือเบื่อแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยว่าจะลองวาดรูปเล่นแก้เบื่อดูไม่รู้จะช่วยไหมแต่ว่าก็จะลองวาดดูก่อนวิธีการคลายเครียดของพวกเราค่ะซึ่งการรักษาเบิร์นเอาท์ซินโดรมนะคะก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันค่ะเช่นการออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนนอกสถานที่หรือคนในครอบครัวหรือคนรู้จักก็สามารถลดเบิร์นเอาท์ซินโดรมได้เช่นกันเนื่องจากเป็นการคลายเครียดค่ะอย่างต่อมาก็คือการขอความช่วยเหลือหรือการปรึกษาพูดคุยเพื่อระบายความเครียดจากคนที่ช่วยเราได้เช่นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องก็สามารถช่วยลดเบิร์นเอาท์ซินโดรมได้เช่นกันค่ะและอย่างต่อมานะคะก็คือการรวมกลุ่มค่ะเช่นการทำจิตอาสานั่นเองก็สามารถทำให้เราลดเบิร์นเอาท์ซินโดรมได้แล้วก็ทำให้เราได้เพื่อนใหม่ๆด้วยนะคะและการปรับเปลี่ยนมุมมองต่องานหรือสิ่งที่ทำอยู่ค่ะหรือการหาคุณค่าในสิ่งที่ทำพยายามทำให้สิ่งที่ทำอยู่แล้วก็ชีวิตสมดุลกันเป็นการลดเบิร์นเอาท์ซินโดรมได้เช่นกันค่ะ
แล้วข้อสุดท้ายนะคะคือการที่เราหยุดพักบ้างพักผ่อนบ้างหรือการพาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ก็สามารถทำให้เราลดเบิร์นเอาซินโดรมได้โดยการฟื้นฟูสภาพจิตใจนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเป็นเบิร์นเอาซินโดรมก็อย่าลืมสังเกตตัวเองและหาวิธีรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ